เมนูปั่นเรนโบว์เบิร์ธเดย์มาฝากค่ะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML น้ำเชื่อมอเนกประสงค์เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำแข็งและเยลลี่รสองุ่นลงในถั่วปั่นปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ค่ะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มปลา KML น้ำเชื่อมอเนกประสงค์เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำแข็งและเยลลี่รสส้มลงในโถปั่นปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องตักใส่แก้วที่มีน้ำปั่นองุ่นรองไว้ประมาณ2/3ของแก้วแล้วนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ค่ะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML น้ำเชื่อมอเนกประสงค์เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำแข็งและเยลลี่รสสตรอเบอรี่ลงในโถปั่นปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักใส่แก้วเสิร์ฟที่มีน้ำปั่นส้มรองไว้ประมาณ3/4ของแก้วจากนั้นตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูบิสกิตแห้งรสสตรอเบอรี่ลูกปัดน้ำตาลและน้ำตาลไอซิ่งเกล็ดหิมะให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะ